สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกม The Sinking City นะครับคราวนี้เรามาสืบต่อจากคดีที่แล้วนะครับเราต้องตามหาคนที่เอากระจกไปนะครับอันนี้ไม่หมูงานนี้ไม่หมูบอกเลยตอนนี้เราได้ตำแหน่งแล้วครับน่าจะเป็นโรงงานนะครับบอกแสข้อมูลที่เราได้มาในตอนที่แล้วต้องหาแถวนี้ดูก่อนนะครับได้บ้านหลังนี้ไหมน่าจะใช่โอ้พี่คนนี้สักครึ่งตัวครับประเทศเนี่ยโรงงานนี้หรือเปล่าใช่ใช่ด้วยหรือเปล่าใช่ครับใช่ไหมเราก็ไม่แน่ใจหุ่นเทียบเลยมันที่ไหนเนี่ยพลังของพวกมาเฟียหรือเปล่าปืนตัวลูกซองปืนพกเฮ้ยครับดูเหมือนว่าเราจะมาที่อื่นนะไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวหยิบปืนหน่อยไม่ได้เหรอลูกซองนั้นเลยได้ปืนลูกซองครับแต่ว่าหยิบไม่ได้ก่อนโลกเทียบเลยของเอไม่น่าจะมีอะไรนะครับตรงนี้ตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจลองดูตามประตูบ้านนะมีสัญลักษณ์ต่างๆในข้างหน้านี้หรือเปล่าหน้านี้มีสัญลักษณ์อีกแล้วครับเฮ้ยไปว่าน่ะโอ้ใช่เลยครับมาต้องตีครับต้องตีแล้วอู้โยกหลบไปมาตายหมดแล้วครับเป็นสารเคมีอะไรสักอย่าง Some sort of treatment solutionMust be what they use to turn glass panes into mirrors. อ๋อไม่ใช่ใช่พอมาถึงโรงงานทำกระจกแล้วนะครับงานนอกจากทำกระจกแล้วยังทำแก้วอื่นๆอีกมากมายนะครับ Looks like this workbench was used for making frames. พี่ว่ามีเบาะแสอะไรอีกLooks like this workbench was used for making frames. อันนี้เป็นเครื่องมือของช่างนะครับตัวประหลาดน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวขอฮิวฟื้นฟูเลือดก่อนน่าจะเป็นเตาหลอมกระจกนะโอเคผมขึ้นไปดูชั้นบนก่อนไป Door won't budge. ดูล็อกซะงั้นโอเคครับงั้นคงต้องเป็นชั้นล่างแล้วล่ะทางประตูไปเอาตกลาดเรียบร้อย
won't budge. โอ้นี่ก็ล็อกให้เราไปได้ไหมเนี่ยแต่ยังอื่นอีกไหมA human face. Hold up, I'll unlock the door. อ๋อมีคนอยู่ตรงนี้ I guess you're the reason that beast in the basement went quiet. I don't know how to thank you, mister. Well, for a start, have you seen an old lady with a mirror? เห็นอีกแก่ที่มาพร้อมกับกระจกไหม Of course. ป้าเบธานี่อ่ะ Locked in our storage downstairs. ใช่เธออยู่ข้างล่างแต่ว่าเจ้าพวกประหลาดก็โจมตีเธอก่อน Please let her out.And feel free to take any supplies you want. You saved our lives. All in a day's work. Thanks. Okay, ครับชาวบ้านพวกนี้เป็นกลุ่มคนจรจัดนะครับเขาก็อาศัยอยู่ตามสถานที่รกร้างต่างๆนะครับแต่เผอิญว่ามีสัตว์ประหลาดมานะครับพวกเขาจึงหนีตายมาข้างบนส่วนคุณป้าเบธานีก็อยู่ข้างล่างนะครับห้องปิดตายข้าไปอันนี้เป็น Do all mirror makers look this shifty เป็นใบหน้าของช่างทำกระจกนั้นเหรอ Who knew that so much planning went into mirrors อันนี้เป็นเป็นแผนงานนะครับแผนภาพแผนคร่าวๆสำหรับการทำกระจก This used to be an okay place to live สถานที่นี้ก็ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่ง They hide underwater in the puddles can't be too careful ดูเหมือนชาวบ้านก็กำลังหวาดกลัวกับพวกสัตว์ประหลาดอยู่นะครับถ้าเรามาช่วยเขาก็โล่งใจขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ยังระแวงอยู่เราได้กุญแจจากชาวบ้านมานะครับน่าจะเป็นประตูนี้หรือเปล่าใช่ด้วยครับมีพิธีกรรมประหลาดคุณป้าเบธานีไม่ธรรมดาครับเฮ้ยโดนได้มันคือหมดแล้วได้แล้วครับ His houseนี่ไง Randall's house บ้านของเรนเดล Hold on Hammond เราก่อนนะแฮมมอน We're almost there เราใกล้จะไปถึงแล้วโอ้โหฟ้าผ่านกระจกครับฟ้าไม่ธรรมดาไอ้บ้านของช่างทำกระจกทำนั้นมีเอกสารอะไรไหม Someone's been stocking up อันนี้เป็นหมายค้นนะครับเป็นหมายค้นของคุณหมายค้นของช่างทำกระจกนะครับอันนี้อะไรอีกอันนี้เป็นไดอารี่ทั่วไปนะครับไม่มีอะไรมีอะไรอีกเฮ้ยทางลับจ้องข้างในมีอะไรอุ้ยร้อนโอ้ยค่าจิตใจลดโคตรเยอะครับมันคือสือปีศาจเหรอ That's a thick book thick enough to be someone's life's work หนังสืออะไรโอเคครับดูเหมือนว่าเราจะต้องไปที่สายตำรวจนะเพื่อดูพวกเอกสารหมายค้นต่างๆในบ้าน
ชุดแฟนซีเท่อย่าบอกใครขอถ่ายรูปสักหน่อย No photographs, you hear me? ก็ค่อนข้างห่วงตัวนะไม่ให้ถ่ายรูปน่ะเราไปที่จุดวาร์ปก่อนโอเคอยู่ข้างหน้าจบหลงทางไปแล้วครับนี่ปิ้งอะไรกินน่ะกินหนูด้วยทีนี้เข้าไปได้หรือเปล่าไม่ได้ครับเอาล่ะโทรศัพท์ใกล้ถึงแล้วนะไปที่สถานีตำรวจเลยว่าคุณป้าเบทานี่น่าอยู่ที่บ้านของช่างทำกระจกเลนเดลนะครับที่เป็นเบาะแสสุดท้ายนะครับเราอาจจะเจอกระจกก็เป็นได้นะครับมาถึงแล้วโอ้หลดฉากหลดคนหลดเมืองไปเลยครับรีบวิ่งไปที่สถานีตำรวจโอเคเรียบร้อยตรวจสอบเอกสารพวกหมายค้นต่างๆนะครับอันนี้แหละค้นเป็นคอมพาริสเราก็ได้อ่านผิดเดานะครับผมอ่านเป็นเลนเดลข้อมูลของช่างทำกระจกชื่อฮันเตอร์รันดอลโอเคครับเขาอาศัยอยู่ที่ตอนเหนือของเขตโอกุ๊กนะครับอยู่ระหว่างถนนวินฮาร์ปกับถนนโอบิดนะครับได้บอกแสนะครับบ้านช่างทำกระจกสุดท้ายเราก็วนมาที่เขตโอกุ๊กที่เดิมนะครับครับน่าอยู่แถวๆนี้แหละThank you.
ราต้องไปละมาที่จุดว้าวตรงนี้อันนี้เป็นผลดีของการสำรวจสถานที่ต่างๆครับก่อนจะลงมือทำเฟสทำให้ประหยัดเวลาเดินทางได้ไปเยอะเลยนะครับตั้งแต่เราเปิดแมปก็มีจุดว้าวต่างๆเรียกได้ว่าไปไหนมาไหนสะดวกมากเลยนะครับอันนี้เขาได้ไหมไม่ได้บ้านนี้แหละรู้สึกว่าจะเข้าได้นะครับจะใช่หรือไม่พอรู้ว่าใช่หรือไม่นี่บ้านของใครเอ่ยโอเคอันนี้น่าจะเป็นบ้านนักสะสมนะครับน่าจะคนละที่กันนี่เราเคยมาแล้วผมจำได้ที่อื่นใช่บ้านหลังนี้หรือเปล่าบ้านหลังนี้ก็มีเครื่องหมายครับเอาใช่จริงด้วยครับงั้นถูกต้องครับเรามาถึงบ้านช่างทำกระจกแล้วนะครับมีเจ้าสัตว์ประหลาดดักรออยู่ถอดไว้ก่อนไหนเจ้าสัตว์ประหลาดน่าอยู่ข้างล่างอ่ะหายเป็นกระตักเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเข้าไปดึงของตัวนี้4นัดโอ้ถอยก่อนนะก่อนเรียบร้อยดูชั้นบนก่อนเอกสารไม่กระตักเลยครับ His manor into a museum of vintage mirrors collected over many decades มีการเชื่อมโยงแล้วก็วางแผนต่างๆด้วยนะครับSomebody's been doing their homework. อะไรสักอย่างอ๋อของว่าเบาะแสนี่ครับเราต้องไปชั้นล่างแล้วโอ้ไม่ข้างหน้าอีกแล้วเนี่ยที่แบบนี้ต้องมีตัวประหลาดแน่นอนอ
ญลักษณ์นั่นโอ้ยภาพร้อนภาพร้อนจะระงับประสาทมาด่วนถ้าหลอนมากกว่านี้ตัวละครเราอาจจะตายได้นะครับนั่นเจอแล้วท่านทำพิธีกรรม Life can be cruel. Would have made a better father proud. นี่น่าจะเป็นรูปภาพของแฮมมอนด์ฟานซิสนะครับ What the? เฮ้ย No, my head. โอ้ Damn it. I can't. ใช้ยาก่อนใช้ยาก่อนต้องเอากระจกไปเลยใช่ไหมดูนิมิตนี่เราเห็นอะไรนี่ก่อน Hey Hey let me out ผมมีวิญญาณในกระจกนะครับว่าช่วยปลดปล่อยข้าที่เฮ้ยอะไรวะมันเพี้ยนไปหมดนะครับประสาทครับรอบนึงเหมือนว่าเราจะหยิบกระจกไม่ได้นะอะไรสักอย่างเราไปผิดทางละคงอ่ะเราต้องทำอะไรต กำแพงลงตายอีกไหมเจอแล้วประตูลับนั่นโอ้ยยาก่อนยาแอปWhere does one find a miniature coffin like this? จะเป็น
ไม่ใช่ทำพิธีกรรมนะถ้าออกปฏิบัติต่อเหตุการณ์ได้แล้วมันเวลาหาบอแส There as long as this mirror stays whole you will be safe baby boy safe while I find a way to free youมาทำของตรงนี้นี่เองเหตุการณ์ต่อคืออะไรมีตรงนี้ครับ These rights they might buy me time การอ่านหนังสือทำพิธีกรรมนะครับใครคงเป็นชั้นใต้ดินแล้วสินะใช่ไหมนั่นบอกแสอยู่ที่ชั้นใต้ดิน I will get you out, Hammond. There has to be a way. Time to piece this one together. ว่าเหตุการณ์แรกมันก็ต้องเป็นชั้นบนใช่ไหมชั้นบนพิธีกรรมก่อน These rites they might buy me time นั้นก็ทำพิธีกรรมกับตรงนี้ครับ There as long as this mirror stays whole you will be safe baby boy safe while I find a way to free you พิธีกรรมที่2นี่น่าจะเป็นการทำให้กระจกไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับ I will get you out, Hammond. There has to be a way. เอ้าทำได้เหตุการณ์ผิดเหรอ I will get you out, Hammond. There has to be a way.Rights. They might buy me time. ใช่ไหมถ้าใช่นะ There. As long as this mirror stays whole, you will be safe. ใช่จริงด้วยครับ Some sort of barrier to buy time while she tries to free Hammond. I could remove it by destroying her ritual mirror.ป้าเบทันดี้ได้ใช้ขาครับทำให้กระจกไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าคุณป้าเบทเทอรี่นี่เป็นมีลับๆกับตระกูลฟรานซิสโทมาตันนะครับได้ให้กำเนิดลูกชายที่ชื่อว่าแฮมมอนด์แต่ว่าเขาเสียชีวิตในวัยเด็กนะครับคุณป้าเบทเทอรี่ก็เลยทำการย้ายวิญญาณนะครับลูกชายเขาอะแฮมมอนด์เอาไว้ในกระจกแล้วก็ศึกษาพิธีกรรมต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมอาจจะเอาวิญญาณของเขาอะกลับมาสู่ร่างเดิมนะครับร่างเดิมซึ่งเป็นเด็กวัย7ขวบเองมั้งต้องทำลายกระจกใช่ไหมน้อยตอนนี้เราก็ขึ้นย้ายกระจกได้แล้วนะครับดูที่ว่าคุณป้าจะว่าไงไม่ยอม Oh no no you can't have him ไม่เอาไปเข้าไปไม่ได้ฉันไม่ยอม You hear me ได้ยินฉันไหม Calm down ใจเย็นคุณป้าเบทานี่ I mean you no harm No you won't take my child เอาลูกฉันไปไม่ได้ Not again ไม่มีใครเอาไป Let you ฉันไม่ยอมที่สองนี่คือเราจะเอากระจกไปเลยนะครับลองกล่อมดูก่อนเผื่อได้ผล It's okay
We can talk about this. I know the mirror is important to you. ตอนนั้นสำคัญต่อคุณอย่างไรบ้างครับ My คือลูกของฉันวิญญาณของเขาอยู่ในนั้น His very being trapped in the mirror. หนาวและหิวหวาดกลัวเจ้าอยากพยายามความใจKay, it's so hard to understand. His body is dead. ในร่างกายเขาจะตาย His soul is frozen. แต่จิตวิญญาณเขายังอยู่ในกระจก Unable to move on or return without help. รอการปลุกมาอีกครั้งหนึ่ง Francis thought this was merciful. Oh, the wretch. มีแผนอย่างไรบ้างWhat do you mean to do then? I can call Hammond back into his own body. ฉันสามารถเรียกแฮมมอนด์กลับมาได้ This เขาจะอยู่ในร่างกายนี้อีกครั้งหนึ่ง unnatural, but พวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป Everything is ready. I'm sure it will work. I only need to break the mirror. ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว I can't go back empty-handed. And I won't leave without my son.อันคุณป้านี่จะไม่ยอมแน่เลยถ้าเราบอกว่าเอากระจกไปนี่สงสัยเราต้องฆ่าเขาอ่ะเราเป็นนักสืบนะไม่ใช่นักฆ่าผมว่าการที่คุณป้าเบธานีได้อยู่กับลูกชายเขาอีกครั้งหนึ่งมันก็โอเคนะอาจจะทำให้โรเบิร์ตโทมัสตันนั้นผิดหวังนะครับผมลองเลือกอันที่2แล้วกันเพราะว่าผมใจอ่อนนะครับโอเค I guess you've got the right to try Go ahead I'll have to find some way to sweet talk Robert จะลองพูดคุยกับโรเบิร์ตThank you so much กระจกแตกนั้นวิญญาณก็อยู่ในหีบเนี่ยอยู่ในโรงศพเด็กร้องด้วยโอ้ thank you so much newcomer you made the right choice ผู้มาใหม่เลือกได้ถูกแล้วเด็กร้องครับอันนี้น่าจะจบเวฟทูลุกวิ่งก๊าซแล้วนะครับเย่เอากระจกไปให้คุณพอมาตันนะครับโอ้ thank you so much newcomer you made the right choice ไปที่จุดวางข้างหน้าก่อนเราคิดว่าโรเบิร์ตทอมสันเขาจะพอใจกับการตัดสินใจของเราไหมแต่ผมคิดว่าผมตัดสินใจถูกแล้วนะที่เลือกแบบนี้คือเราไม่จำเป็นต้องฆ่าใครก็ได้นะที่คฤหาสน์อีกครั้งหนึ่งนะครับและเตรียมพร้อมครับยังไงเป็นกันละงานนี้
I found a disturbing book, Mr. Throgmorton, on mirrors. It spoke of imprisoned souls. Now level with me. What is it you're after? I suppose there's no point in being coy. I have learned that I once had a brother, Hammond. My father robbed me of him. Hammond is inside the mirror, trapped by sorcery. My father's doing. Why, I cannot guess. But he is a Throgmorton. He must be saved. บอกไปเลยแล้วกันว่ากระจกแตกแล้ว I was too late. สายไปแล้วผมกระจกบานนั้นมันแตกไปแล้ว No. How could this happen? เกิดขึ้นได้ยังไง Brother, my poor brother. I expected better from you, Mr. Reed. By gay, I did. Drock, just go. Leave me to my ghosts.เขารีบไล่เราไปเลยนะครับแต่ก็ยังดีนะยังได้พอยต์อยู่ว่าเควสนี้จะไม่ได้พอยต์แล้วนะที่ผมอัพเต็มหมดแล้วต่อไปผมอัพลูกโม่ให้เต็มดีกว่าแล้วก็ต่อด้วยลูกซองI'm not in the mood for chit-chat, Mr. Reed. เพราะว่าตอนนี้เขาทำใจไม่ได้นะยังไม่อยากคุยกับเราครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอพักไว้ก่อนนะครับก็จบภารกิจสำหรับ Blue the Looking Glass แล้วนะครับภารกิจตามหากระจกแล้วก็ได้ผลสรุปออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือป้าเบธานีก็ได้อยู่กับผู้ชายของเขาแฮมมอนนะครับวนใจกับผลลัพธ์นะครับร้อยเขาหายโกรธก่อนถึงจะทำเควสต่อไปได้มั้งสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดี